วัสดีครับ Culture Clash ครับเราคัดสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่เลยนะครับมีคำถามถามมาเยอะเลยแหละครับว่า Core Values มันมีวันหมดอายุหรือไม่คำว่าหมดอายุก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้พาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่เราอยากไปหรือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คนในองค์กรให้ค่าให้ความสำคัญหรือยึดถือร่วมกันอีกต่อไปหรือมันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงบริบทสถานการณ์หรือธุรกิจที่เราทำอยู่อีกต่อไปแล้วซึ่งคำตอบก็คือเป็นไปได้ครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติครับที่องค์กรจะมีการรีวิสิตจะมีการปรับเปลี่ยนคอแวลูขององค์กรให้มันยังตอบโจทย์ให้มันยังเวิร์กอยู่กับองค์กรของเราแต่คำถามก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนเนี้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องมานั่งทบทวนมันมาดูซิว่ามันยังตอบโจทย์อยู่หรือเปล่าเราจะดูจากอะไรผมมี 4-5 สัญญาณมาให้ดูครับว่าถ้ามันมี 4-5 สัญญาณเนี่ยแสดงว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องทบทวนมันหรือเตรียมหาคนมาช่วยแล้วครับว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่สำหรับเราในสถานการณ์ปัจจุบันอันแรกก็คือว่า core value นั้นเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรอีกต่อไปแล้วเป้าหมายไกลๆหรือวิสัยทัศน์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปมันก็เหมือนกับปลายทางของการเดินทางเมื่อเรือลำนึงออกเดินทางในระยะไกลเขาก็มีจุดหมายปลายทางที่ไกลๆตรงนั้นนะครับเป็นวิชั่นเป็นสิ่งที่เขาอยากจะไปถึงส่วน core values องค์กรก็เป็นเสมือนเข็มทิศที่คอยนำทางเขาที่ใช้ในการตัดสินใจใช้ยึดถือใช้ปฏิบัติร่วมกันของคนในเรือนี้ถ้าสมมติเป้าหมายของเรามันเปลี่ยนละปลายทางของเรามันไม่ใช่ที่ที่เราจะไปละมันเปลี่ยนที่ไปอีกทางหนึ่งเข็มทิศที่มันพาเราไปสู่ทิศเดิมเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วไหมครับมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเข็มทิศใหม่เช่นเดียวกันครับ core values ก็จำเป็นจะต้องปรับให้เหมาะกับสถานการณ์บางองค์กรเองอาจจะเติบโตมาและดำเนินธุรกิจในแบบค่อยเป็นค่อยไปในแบบนิ่งๆไม่หวือหวาแต่วันหนึ่งเป้าหมายขององค์กรหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรเนี่ยใหญ่ขึ้นแถมระยะทางก็สั้นขึ้นอีกต่างหากเกิดความท้าทายต่างๆมากมายแน่นอนครับ core values เดิมเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ละอะไรที่เป็น core value ที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงความแน่นอนการเน้นความสัมพันธ์ในระยะยาวๆอาจจะไม่ใช่คำตอบการปรับเปลี่ยนเรื่อง innovation อาจจะต้องมาทดแทนอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งก็มีตัวอย่างหลายๆองค์กรมากมายเลยที่ปรับเปลี่ยน core values ด้วยวัตถุประสงค์นี้ครับประการที่2ก็คือพฤติกรรมของคนในองค์กรโดยส่วนใหญ่หรือเลเวลของ engagement ของคนในองค์กรในส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญเอ๊ะและอะไรมันจะทำให้พฤติกรรมขององค์กรเนี่ยปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญได้แน่นอนครับมันก็ต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นกับประชากรของเรายกตัวอย่างเช่นนะครับสัดส่วนของ generation มันเปลี่ยนไปหรือมีคนบาง generation ซึ่งอาจจะเคย dominate เคยเป็นคนส่วนใหญ่ในองค์กรเนี่ยหายไปพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากๆอย่างมีนัยสำคัญหรือมีเจเนอเรชันบางเจเนอเรชันเข้ามาเติมเข้ามาทบแทนในอัตราส่วนในสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรืออาจจะเป็นสาเหตุในเรื่องของทักษะก็ได้เราต้องการชุดของทักษะชุดของคอมเพทเทนซีบางอย่างที่มีอยู่ในคนของเราในรูปแบบที่เปลี่ยนไปต้องมีการรีสกิลอัพสกิลหรือรับคนใหม่ๆที่มีทักษะใหม่ๆเข้ามาโดยที่มีจำนวนที่มีนัยยะสำคัญมากๆพวกนี้ครับจะมีผลเรื่องคอแวลูขององค์กรละเพราะคอแวลูแบบนึงเนี่ยมันเคยเหมาะสมกับคนหรือวิธีคิดของคนในกลุ่มหนึ่งหรือในวัยหนึ่งหรือในเจเนอเรชันหนึ่งอย่างเช่นองค์กรที่โครงสร้างขององค์กรหรือวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยค่อนข้างเอื้อไปเรื่องของคอมมานด์แอนด์คอนโทรลมากๆมีไฮราคีมีขั้นมีตอนที่ชัดเจนเน้นความปลอดภัยเน้นความชัวร์ความถูกต้อง
แต่ในวันที่เรามีคนเจเนอเรชันใหม่ๆเข้ามามากๆสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่ engage เขาละหรือมันอาจจะไม่ทำให้เขาสามารถทุ่มเทหรืออยู่กับเราไปนานๆได้ต่อไปอันนี้ครับก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนประการที่3ครับตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนไปเราเคยเจาะตลาดกลุ่มนี้ทำธุรกิจกับตลาดกลุ่มนี้เป็นหลักวันดีคืนดีมันต้องเปลี่ยนหรือมันมีตลาดกลุ่มใหม่เข้ามาแล้วมีสัดส่วนที่มีนัยสำคัญหรืออาจจะเป็นตลาดในอนาคตที่เราต้องการจะพัฒนาแล้วตลาดส่วนนี้จะมาทดแทนจนในที่สุดเป็นตลาดส่วนใหญ่เราในเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งไม่ไกลนักเนี่ยหรืออาจจะเป็นเรื่องของเทรนด์หรือกระแสของโลกที่ชิปไปที่ให้ค่าในเรื่องใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความเท่าเทียมพวกนี้เป็นต้นฮะพวกนี้มีผลหมดเลยครับที่มันทำให้ core value องค์กรจะต้องปรับไปให้คนของเราเนี่ยอะไลน์ไปกับสิ่งที่เราจะนำเสนอแวลูขององค์กรไปสู่ลูกค้าของเราด้วยประการที่4อันนี้สำคัญครับผู้บริหารไม่สามารถเป็นแบบอย่างในคอแวลูนั้นๆได้อีกต่อไปหลายสาเหตุครับอย่างเช่นเราเคยมีวัฒนธรรมองค์กรหรือมีคอแวลูแบบนึงพอมันไปนานๆเข้าเนี่ยผู้บริหารกลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาแทนหรืออาจจะเป็นเจเนอเรชันใหม่ๆที่ขึ้นมาดูแลกิจการต่อจากเจเนอเรชันก่อนๆอาจจะไม่สามารถแสดงออกในเชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ core value ที่องค์กรมีอยู่แล้วทำไปก็ฝืนทำไปก็ทำไม่ได้จริงอันนี้ครับจำเป็นต้องรีวิสิตครับเพราะเป็นไปได้ครับว่ามันไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีเดียวกันก็ได้มันอาจจะใช้วิธีการแบบอื่นได้ใช้ core value ตัวอื่นที่เขาทำได้จริงเป็นตัวตนเขามากกว่าเนี่ยเอามาทดแทนซึ่งเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ในหลายๆครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับระเบิดการที่5สุดท้ายครับองค์กรอยู่นิ่งไม่มีอะไรใหม่นานเกินไปอย่างเช่นธุรกิจไม่ค่อยโตตอบสนองตลาดไม่ค่อยทันขาดนวัตกรรมใหม่ๆและเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยแบบนี้ไปเนี่ยบริษัทถอยหลังแน่นอนวิธีการหนึ่งที่ทำได้ก็คือการปรับเปลี่ยน core value ในองค์กรนั่นเองเพื่อให้คนในองค์กรเนี่ยมี mindset มีพฤติกรรมใหม่ๆเพื่อจะช่วยกระตุ้นให้องค์กรเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นคิดหรือทำวิธีการใหม่ๆมากยิ่งขึ้นเพื่อจะผลักดันองค์กรไปสู่แนวทางใหม่ๆไอเดียใหม่ๆตลาดใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของคนในองค์กรถ้าของเดิมมันไม่ตอบโจทย์แล้วพฤติกรรมเดิมมันไม่ใช่มันก็ต้องปรับเปลี่ยนครับและนี่คือ 4-5 ข้อครับที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นสัญญาณบอกท่านได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรของเรา core value ของเราเนี่ยมันเริ่มหมดอายุแล้วต้องการการทบทวนต้องการการมาลงรายละเอียดมาดูว่ามันยังตอบโจทย์อยู่หรือเปล่าโลกใบนี้มีองค์กรมากมายเลยครับที่ต้องล่มสลายไปในที่สุดเนี่ยเพียงเพราะว่าไม่เคยมารีวิสิตเรื่อง core value ขององค์กรหรือหลายองค์กรเองก็ตามเนี่ยเขาอาจจะโตกว่าหรือเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ได้ถ้าเขาสนใจและ make sure ว่า core value ขององค์กรยังตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างดีหรือไม่นั่นเองครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ